ใม่ครับไอแมวป๊กมาแล้วนะคะมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือจริงๆทั้งประเทศเขาก็รู้กันนะคะว่าตั้งแต่วันนี้วันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่16มีนาคมเนี่ยคุณนักศิลป์และครอบครัวเนี่ยเขาจะเดินทางป๊กเชียงใหม่กันนะคะหลักใหญ่ใจความก็คือจะไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงเชงเม้งที่อำเภอแม่ออนแต่ว่ากําหนดการอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเช็คอินที่กินที่เที่ยวลําลึกความหลัง17ปีไม่ได้กลับบ้านเกิด แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเชียงใหม่จะรวมดาวได้เยอะขนาดนี้กำหนดการของคุณทักษินวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนตี59นาทีค่ะถือเริกดีไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหาคนครนะนคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรงดิ่งไปที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเจ็ตส่วนตัวบินตรงไปยังเชียงใหม่อ๋อบอกไว้นิดนึงว่าศาลหลักเมืองเนี่ยปกติเขาเปิดกันตอนหโมงครึ่ง หลังจากที่ล้อแตะพื้นตอน9ก้าโมงครึ่งที่สนามบินเชียงใหม่พร้อมๆกับที่เชียงใหม่ก็มีค่าฝุ่น pm 2.5สูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะคะก็มีมีมีนายตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกท่านหนึ่งก็ไปอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้หลังจากนั้นก็ยกขบวนขึ้นรถตู้กันไปไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์กันพอไปถึงที่นั่นก็ไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกท่านหนึ่งที่มารอแล้วก็ยังได้เจอพ่อเมืองเชียงใหม่มารอรับอีกด้วยมากันเพียบคุณนักสินครอบครัวแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็ขึ้นรถรางค่ะแล้วก็ดูบรรยากาศต่างๆภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์กันช่วงบ่ายคุณนักสินก็เดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําหนองเขียวอีกนะคะซึ่งก็อยู่แถวๆแ,แม่ริมอะคะ่ะ ที่นั่นเนี่ยเราก็จะเห็นการปฏิบัติภารกิจอยู่ๆก็ไปยืนดูบอร์ดแล้วก็มีผู้ว่าเนี่ยมาอธิบายว่าอันนี้คืออะไรอะไรอะไรแล้วก็มีการไปปล่อยปลายด้วยอาพอช่วงเย็นค่ะก็จะไปกินข้าวกันค่ะที่พัตาคารชื่อดังแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะคะเจี่ยท่งเฮงหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนละกับบ้านที่แม่ริม ภารกิจของคุณทักษินวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพค่ะแล้วก็แวะไหว้ครูบาศรีวิชัยที่ตีนดอยก่อนเนาะหลังจากนั้นพอเรียบร้อยจากบนดอยแล้วเนี่ยก็จะข้ามฝั่งไปที่อำเภอแม่ออนค่ะเพื่อไปที่ห่วงซุยของบรรพบุรุษไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่พอดีพอดี ส่วนวันเสาร์ที่16กับอาทิตย์ที่17เนี่ยคนที่เคยกําลังจะได้เป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นคุณพิธาก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่เขาบอกว่าหมายกําหนดการคือจะไปช่วยดับไฟป่าเป็นไงล่ะเชียงใหม่รวมดาวขนาดไหนล่ะตั้งแต่อดีตนายกเอย้ยนายกคนปัจจุบันเอย้ยคนที่กาลังจะได้เป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นเอย้ยไปอยู่ที่นั่นกันหมดเลยอ๋อแต่ข้อเท็จริงอย่างหนึ่งที่ไม่ควรจะลืมเลยนะคุณทักษิณแกเป็นนักโทษที่พักโทษอยู่นะ แกยังไม่หลุดจากการเป็นนักโทษนะอีฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเลยอะค่ะกับภาพที่แบบว่าผู้ว่าของเชียงใหม่เอย่ยนาย,ยกเทศมนตรีเชียงใหม่เอย่ยรัฐมนตรีกรเกษตรของประเทศไทยเอย่ยรวมไปจนถึงรองผบตอรอเอย่ยไปลุมล้อมนักโทษอยู่แบบนั้นไม่มีใครดีเท่าเขาละคะ่ะพวกคุณมันเลอที่สุดละคะ่ะจบ เ e t ้าเด s ะเซลส์แนายกของไทยคนที่4ที่ได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้วันที่13มีนาคมมีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีของเราอะนะคะก็คือไปอยู่บนปกของนิตยสารไทม์ค่ะซึ่งฉบับฉบับนี้เนี่ยเขาเอามาเป็นตัวเวอร์ชั่นออนไลน์มาให้อ่านก่อนเนาะ หน้าปกเนี่ยก็จะเป็นนายกนิดของเราเนี่ยแหละแล้วก็ยืนกอดอกอยู่ใส่สูตรสีน้ำเงินแล้วก็ผูกไทยสีแดงส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังอะค่ะว่าหลังจากที่คนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะได้คุยกับนายกเนี่ยแล้วเขามีมุมมองอะไรยังไงออกมาบ้าง มันก็จะมีเรื่องที่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพอเข้ามาเป็นนายกล้วเนี่ยนะคะแกก็ปรับเปลี่ยนกฎบางอย่างค่ะอย่างเช่นกฎของการขึ้นไปที่ชั้นสองของตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นที่รู้กันมานานแล้วลว,ว่าปกติแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่แขกสําคัญอะไรอย่างเงี้ยนายกจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปที่ชั้นสองเพราะว่าเป็นห้องทํางานของท่านแต่ว่าสําหรับนายกเศรษฐานี้ท่านอนุญาตจ้า,จาก,ก็สามารถให้ทีมงานของนิตยสารเนี่ยนะสามารถขึ้นไปสัมภาษณ์ที่ด้านบนได้ นายกเขาก็เล่าให้ฟังอะค่ะว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยนะเขาจะต้องเผชิญกับความกดดันต่างๆซึ่งสิ่งที่เขามุ่งเน้นให้ความสําคัญเลยก็คือการพยายามลดความยากจนของประชากรไทยให้ได้มันก็จะมีนโยบายต่างๆนะอย่างเช่นดิจิตอล w a l l ล็เอยหรือว่าพักหนี้เกษตรกร3ปีรวมไปจนถึงการพยายามที่จะดึงต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยหรือว่าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งในเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะคะที่คนเขียนเขาเขียนออกมาเนี่ยเขาก็มองว่าหลายๆอย่างที่เขาได้คุยกับคุณเศรษฐาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงของการค้าการลงทุนเขาก็เลยมองว่าคุณเศรษฐาเป็นมาดนายกที่เป็นเซลส์แมนหรือว่าเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าซะมากกว่า คือต้องยอมรับเปล่าว่านักข่าวคนนี้ที่ไปสัมภาษณ์นายกเนี่ยนะศึกษาเรื่องของการเมืองไทยมาเป็นอย่างดีมากๆเขาเขียนไว้ว่าบางเรื่องที่จะต้องให้ความสําคัญเคียงคู่กันไปกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างเช่นพวกเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของความเท่าเทียมกันทางมนุษย์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแต่นายเศรษฐาเองเนี่ยกลับไม่ได้พูดถึงหรือว่าให้ความสําคัญที่น้อยกว่าเศรษฐกิจด้วยซ้ํา แล้วนักข่าวเนี่ยเขาก็เขียนบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาจะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแรงกล้าเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันก็ดูมันจะมืดมนคําว่ามืดมนในที่นี้ก็หมายถึงว่าแรงกดดันของคุณเศรษฐาณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าการได้มาซึ่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้มาด้วยแบบ ตรงๆอ่ะคืออิปทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะว่าไทม์เนี่ยเขาเป็นนิตยสารของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็จะถูกปลูกฝังเรื่องความเสรีภาพความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นแบบประชาธิปไตยเต็มใบามากเลยขนาดนั้นใดๆที่มาจากมุมมองของเขามันก็คือมุมมองของเขานะ กลับมาต่อนักเขียนเ,นยเขาเขียนไว้ว่าการที่เศรษฐาได้มาเป็นนายกเนี่ยนะคือมันไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนจริงๆซึ่งเสียงประชาชนจริงๆส่วนใหญ่ของประเทศ14ล้านเนี่ยไปเลือกให้พักเก้าไกลแต่การที่เศรษฐามาเป็นนายกได้เนี่ยคือเขาจะต้องยอมที่จะต้องรวมกับอีก10พักแล้วก็ไปขอเสียงสนับสนุนจากสอวอด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงที่รวมกันได้ขนาดนี้เนี่ยมีอยู่จุดประสงค์เดียวเลยก็คือไม่ต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล อ่ะแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายคือเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดใครสามารถไปอ่านฉบับจริงได้เนี่ยนะคะก็คือทึ่งกันนะักเขียนคนนี้จริงๆเขารู้เรื่องการเมืองไทยแล้วก็สามารถเขียนออกมาได้ในใช้เวลาประมาณ15นาทีในการอ่านอะ่ะเคลียร์หมดเลยแต่เขาไม่ได้เขียนในเชิงอักติใดๆนะคะคือข้อมูลที่เขาหามาเนี่ยมันก็คือข้อมูลทั่วๆไปที่คนเขาก็รู้กันทั้งประเทศอยู่แล้ว ยังไม่รู้ว่าฉบับนี้จะได้วางแผงในประเทศไทยไหม เพราะว่าก่อนที่จะเป็นนายกเศรษฐาคนนี้เนี่ยะค่ะลุงตู่ของเราแกก็เคยไปขึ้นโป่งนิตยสารไทเหมือนกันให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะเรื่องของการคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะก็เอาจริงๆแอดมินก็ไม่ได้อ่านสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเห็นแค่พาดหัวเท่านั้นค่ะแต่ว่าฉบับของลุงตู่อ่ะแกไปขอทามไว้ว่าห้ามวางแผงในประเทศไทยขายนะจ๊ะแม่อนุญาตจ,จะ้ะอดอ่านความคิดดีๆของลุงเลยเนี่ย แล้วก็ไม่ใช่แค่นายกเศรษฐาอดีตนายกลุงตูสองคนเท่านั้นนะคะที่เคยขึ้นปกไทมค่ะในอดีตเนี่ยก็ยังมีลุงชวนหลีกภัยก็ยังเคยขึ้นปกนิตยสารไทมแล้วก็ตัวตึงคนดังของเราณนะเวลานี้คุณทักษิณชินวัตรก็ได้ลงนิตยสารไทม์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มากกว่าเพื่อนๆด้วยนะได้ลงถึงสฉบับเลยบะ นอกจากแวดวงของการเมืองแล้วนะคะคนไทยคนอื่นเนี่ยก็ยังมีเหมือนกันค่ะที่ได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ก็คือพาราดอนสีชาพันนักเทนนิสเนาะแล้วก็มีการอัญเชิญรูปของในหลวงแล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ไปขึ้นปกด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วนิตยสารไทม์มันสําคัญมากเลยเหรอแบบการได้ขึ้นปกไทม์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแบบอลังมากเลยเหรอกก็ต้องตอบว่าใช่ถ้าใครได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์นี่คือแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดังระดับโลกเลยนะแล้วก็ดูมีความน่าเชื่อถือในแวดวงโลกใบนี้เลยจ้ะ ตอนนี้ใครอยากอ่านบทสัมภาษณ์ก็ไปกดในเว็บไซต์ของทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นนักสะสมหนังสือเนี่ยก็หวังใจให้เขามาวางแผงในประเทศไทยเหมือนกันซึ่งตัว,ต,วตัวหนังสือเนี่ยจะวางแผงในวันที่25มีนาคมนี้ค่ะ